สต็อปเปอร์ที่เราใช้แล้วเราจะนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไรหรือว่าสต็อปเปอร์ที่เราดึงออกจากเส้นลวดแล้วเราจะเอากลับคืนสู่เส้นลวดได้อย่างไรสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและน้าๆนักตกปลาทุกท่านวันนี้ผมณเล็กช่อง Eden Fishing ผู้เบ็ดตกปลานะครับจะพาน้าๆมานำสต็อปเปอร์กลับเข้าสู่เส้นลวดนะครับแล้วก็นำสต็อปเปอร์จากสายเอ็นอีกเส้นหนึ่งที่เราใช้ไปแล้วนะครับกลับมาใช้อีกนะครับโดยการถ่ายไปยังสายเอ็นอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อเรานั้นจะประหยัดงบในการซื้อสต็อปเปอร์นะครับพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับวิธีที่1 นะครับเป็นวิธีที่เรานั้นจะนำสต็อปเปอร์ที่เราดึงออกมาใช้แล้วนะครับกลับคืนเข้าสู่เส้นลวดของเรานะครับวิธีนี้นะครับเราจะต้องมีเข็มเย็บผ้านะครับเป็นเข็มสอยผ้าเข็มเย็บผ้ามือของเรานี่แหละครับที่เราจะนำมาใช้นะครับเพื่อจะนำสต็อปเปอร์ของเรานั้นกลับคืนสู่เส้นลวดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะแกะเส้นลวดของเรานะครับออกมาจากห่วงที่รัดไว้นี้ก่อนนะครับแกะออกมา1เส้นก่อนนะครับเพื่อเรานั้นจะเอามาร้อยใส่เข็มเย็บผ้าของเรานะครับเมื่อเราแกะเส้นลวดของเราออกมาได้แล้วนะครับเราก็จะลูดลวดของเรานิดนึงนะครับแล้วเราก็จะร้อยเข้ารูเข็มเย็บผ้าของเรานะครับให้ร้อยฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งโค้งนะครับเป็นฝั่งที่เป็น2เส้นนะครับให้เราร้อยเข้าไป2เส้นเลยนะครับไม่ใช่ร้อยเส้นเดียวนะครับให้ร้อยเข้าไป2เส้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็พับนะครับพับมาแล้วก็บิดไว้นิดนึงนะครับบิดไว้นิดเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็นำปลายเข็มของเรานะครับไปเสียบใส่รูสต็อปเปอร์ของเรานะครับแล้วก็รูสต็อปเปอร์เข้าไปเก็บไว้ในเส้นลวดของเราเหมือนเดิมนะครับผมจากนั้นเราก็มาถ่างปลายลวดฝั่งนี้ไว้นะครับกันไม่ให้สต็อปเปอร์วิ่งออกนะครับแล้วเอาไว้ใช้งานต่อไปนะครับจากนั้นเราก็ร้อยสต็อปเปอร์ทุกลูกของเรานะครับให้เข้าไปเก็บไว้ในเส้นลวดแบบนี้นะครับตามกันไปนะครับจากนั้นเราก็เอาลวดออกจากรูเข็มของเรานะครับแล้วเอาเส้นลวดของเรานี้นะครับไปผูกหรือว่าไปบิดไว้ที่ห่วงสต็อปเปอร์เหมือนเดิมนะครับเก็บไว้ใช้งานก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับวิธีการร้อยกลับคืนสู่ที่เดิมวิธีที่2นะครับเป็นวิธีที่เราจะเอาสต็อปเปอร์ที่เราใช้แล้วหรือว่าที่เราลูดเข้าไปในสายเอ็นแล้วนะครับมาเปลี่ยนใส่สายเอ็นใหม่นะครับหรือว่ามาเปลี่ยนถ่ายจากสายเอ็นสู่สายเอ็นนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เรานำสายเอ็นที่เราจะใช้นะครับหรือว่าสายเอ็นที่เราจะถ่ายสต็อปเปอร์ไปนั้นนะครับมาทำแบบนี้นะครับมาโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็นำสายเอ็นที่มีสต็อปเปอร์นะครับมาสอดแบบนี้นะครับแล้วก็พันไป5รอบนะครับแล้วก็พันกลับอีก5รอบนะครับก็คือเป็นวิธีการต่อสายก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับพันกลับแต่ว่าพันไปทางเดิมแบบนี้นะครับก็คือแค่พันย้อนกลับมาเฉยๆนะครับไม่ได้พันให้คลายออกนะครับเมื่อเราพันได้ครบแล้วนะครับเราก็สอดปลายสายเข้าไปทางที่เราสอดเข้ามานะครับแล้วเราก็ดึงลูดเข้าไปนะครับดึงรัดเข้าให้แน่นนะครับก็ดึงเส้นยาวกับเส้นยาวเส้นสั้นกับเส้นสั้นนะครับสายที่นำมาเปลี่ยนถ่ายสต็อปเปอร์นะครับควรมีขนาดเดียวกันนะครับหรือขนาดสายที่เราจะเปลี่ยนใหม่นั้นเล็กกว่านะครับ
เมื่อเราดึงรัดเข้าให้แน่นๆแล้วนะครับเราก็ตัดเส้นสั้นออกนะครับต้องย้ำนะครับว่าดึงรัดเข้าให้แน่นๆเลยนะครับผมเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้น้ำมันพืชของเรานะครับแตะปลายนิ้วมาหน่อยนึงนะครับมาใส่กับปมที่เราผูกไว้นี้นะครับเราจะใช้น้ำมันพืชที่ใช้แล้วก็ได้นะครับห้ามใช้พวกน้ำมันเครื่องน้ำมันจากที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่อปลานะครับใช้น้ำมันพืชน้ำมันหมูอะไรประมาณนี้น้ำมันปลาได้หมดนะครับผมนี่นะครับผมก็จะแตะมาตรงปลายนิ้วหน่อยนึงนะครับแล้วก็มาทาตรงปมที่เราผูกไว้นี่นะครับจากนั้นเราก็จะค่อยๆลูดนะครับลูดดึงลูดดึงลูดดึงแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะหลุดเข้ามาแบบนี้นะครับถ้าบางตัวมันเข้ายากนะครับเราก็จะดันปมของเรานี้นะครับให้ยัดเข้าไปในรูได้สักนิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วเราค่อยลูดสำหรับตัวนี้นะครับผมก็จะลูดทั้งสต็อปเปอร์และก็ทุ่นมาด้วยนะครับถ้าน้าอยากจะเปลี่ยนแบบนี้นะครับถ้าน้าเลิกใช้แล้วนะครับให้น้าตัดสายที่ใช้แล้วนะครับมาเผื่อสักศอกนึงนะครับเผื่อมาผูกแล้วมาเปลี่ยนถ่ายมาย้ายแบบนี้นะครับทั้งทุ่นทั้งสต็อปเปอร์ขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมคลิปนี้ก็อย่าลืมอ่านข้อคิดดีๆท้ายคลิปนะครับสวัสดีครับผม สต็อปเปอร์นั้นหยุดทุ่นตกปลาได้แต่ชีวิตของเรามิอาจหยุดวันเวลาไว้ได้ในทุกย่างก้าวของชีวิตขอให้เราเห็นคุณค่าของเวลา God bet you Eden Fishing ผูกเบ็ดตกปลา